เพลินมาจากคำว่า play and learn มาดูกันเลิร์นสำหรับการเรียนของนักศึกษาแบบดรามาปีหนึ่งเราจะได้ไปเรียนกันที่ศาลยาบรรยากาศดีมากมากได้เรียนในห้องเลคเชอร์กับเพื่อนคณะอื่นๆคนเป็นร้อยสาวๆหนุ่มๆหล่อๆให้เราเรื่องว้าวทุกคนตั้งใจเรียนหรือเปล่าในปี2ปี3เราจะเน้นการปฏิบัติมากขึ้นในทำงานในห้องปฏิบัติการเย้ รู้ลึกรู้จริงแต่ก็ยังหลับอยู่ดี พอปี4ปี5ปี6เราได้ใส่เสื้อกราวทำงานกับเครื่องมือจริงคนจริง ได้ตรวจคนไข้ทุกแบบทุกสไตล์และได้ทำงานกับเครื่องมือที่ทันสมัยสุดยอดสมกับเป็นรามาธิบดีเลนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วรามาธิบดีของเรายังเด่นในเรื่องกิจกรรมต่างๆไล่มาตั้งแต่กีฬาเอโอแอฟริกาดนตรีเต้นว้าวละครเวทีนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรแปลกๆเดินจงกรมทำสมาธิเยี่ยมถ่ายรูปทำอาหารใครจะกินเต้นลีลาดที่เด็ดที่สุดว้าวว้าวจุงหนังเราเมื่อเพลและเลินมาอยู่รวมกันนี่นายเพลนี่นายเลินพระอาจารย์หมอเดินมาเดินมาเดินมามาเจอสองคนนี้นายเลินเยี่ยมนายเพลเย่แต่เมื่อเพลและเลินมาอยู่ด้วยกันเลิน